ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่12ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะยังคงมีโอกาสในทางลงอยู่นะคะกรอบแนวโน้มยังคงเป็นขาลงเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เมื่อวานในช่วง2วันก่อนนี้ดีตัวขึ้นมาแรงต่อเนื่องนะคะก็เมื่อวานนี้ก็แตะระดับ950จุดนะคะแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะก็เกิด profit taking ขึ้นมาตามที่เราคาดไว้นะคะในวันนี้เนี่ยมองปัจจัยภายนอกภายในค่อนข้างรุมเร้าไปในทางเชิงลบนะคะแล้วล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เราคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามต่อเนื่องค่ะปัจจัยแรกเป็นเรื่องของการแก้หนี้ของยุโรปนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้รัฐสภาของสโลวาเกียนะคะได้ปฏิเสธแผนที่จะขยายกองทุนช่วยเหลือของยูโรโซนนะคะหรือว่าตัว EFSF นะคะซึ่งตัวสโลวาเกียเนี่ยเป็นประเทศเดียวในบรรดาประเทศสมาชิกยูโรโซน17ประเทศที่ยังไม่สามารถให้สัตยาบันต่อเรื่องดังกล่าวในการขยายอำนาจของกองทุน EFSF ได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดว่าน่าจะยังมีการผลักดันนำเข้าสู่การโหวตของสภาต่อไปนะคะคิดว่ามีการประมาณการกันว่าในปลายสัปดาห์นี้ก็อาจจะสามารถผ่านตัวแผนตัวนี้ออกมาได้นะคะแต่ว่าภาพโดยรวมของการแก้หนี้ของยุโรปเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนมากในช่วงนี้นะคะยังคงต้องตามต่อนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองมาจากปัจจัยภายในนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะคงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดนะคะคือเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปริมาณน้ำที่จะผลักดันเข้ามาสู่กรุงเทพเนี่ย อยู่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้ามีอยู่ในปริมาณที่มากเกินไปจนต้องขยายเข้ามาสู่ในกรุงเทพส่วนกลางส่วนในตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดนะคะตอนนี้ก็เท่าที่ฟังข่าวก็คือพยายามผลักดันน้ำออกไปทางฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพนะคะซึ่งก็พยายามป้องกันในส่วนของกรุงเทพในพื้นที่ส่วนในเอาไว้ซึ่งก็น่าจะยังคงต้องรอประเมินสถานการณ์จากภาวะเรื่องของภาวะฝนแล้วก็เรื่องของเขื่อนกั้นน้ำในแต่ละที่ที่อยู่เป็นจังหวัดรอบข้างนะคะตรงนี้ยังเป็นภาวะที่เรามองค่อนข้างเนกาทีฟต่อภาพรวมของตัวเศรษฐกิจอยู่นะคะก็อาจจะเป็นเนกาทีฟแฟกเตอร์ที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีการอ่อนตัวลงนะคะในสองส่วนอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดูดีนิดนึงจากเรื่องของแรงซื้อของต่างชาติแล้วก็กลุ่มสถาบันนะคะซึ่งยังอยู่ข้างซื้อสุทธิอยู่นะคะอย่างเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิบ้านในตลาดหุ้นบ้านเราประมาณ 1,400 ล้านบาทนะคะสถาบันซื้อไปมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งสองส่วนทั้งต่างชาติและสถาบันเนี่ยถือข้างรองนะคะในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ยังคงมองว่าเป็นแรงหนุนหรือปัจจัยสนับสนุนอยู่อาจจะเห็นความผันผวนของตลาดในระหว่างทางนะคะการดีดตัวในบางช่วงอาจจะเป็นไปได้นะคะยังไงก็ตามเรายังคงมองมุมมองเดิมสำหรับเรื่องของกรอบแนวต้านของรอบนี้แถว950ถึง960จุดอยู่นะคะน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะเน้นเรื่องของการทยอยขายให้มากนะคะในช่วงการดีดตัวของตลาดถ้าเกิดขึ้นในระหว่างทางนะคะกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสั้นยังเน้นเรื่องของการเก็งกำไรแต่ให้เน้นเรื่องของการทยอยขายในช่วงดีดตัวโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปแถว950 960นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้เทค profit ออกไปนะคะสำหรับตัว CPF K Bank แล้วก็ตัวปตท.นะคะให้ถือต่อสำหรับตัว BGH Home Pro แล้วก็ตัว Big C นะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะแล้ว3ตัวนี้ก็ยังเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการอนุมัติของครม.เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการลดภาษีนิติบุคคลด้วยนะคะซึ่งมีการอนุมัติออกมาที่ลดภาษีนิติบุคคลให้เหลือ 23% ในปี55แล้วก็ 20% ในปี56นะคะอันนี้เรามีรายละเอียดในส่วนของพื้นฐานนะคะใน TradePatch ก็ดูรายละเอียดกันได้สำหรับหุ้นที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ